ดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเอ็มบักช่อง PM4 นะครับอันนี้จะเป็นสอนวิธีการล็อกกระจกนะครับทั้ง4บานให้ใครเล่นกระจกด้านข้างของเราได้นะครับถ้าใครพร้อมที่จะรับชมมาแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM4 ก่อนนะครับใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมกันได้เลยครับปุ่มการล็อกกระจกนะครับจะเป็นปุ่มนี้นะครับเวลาเรากดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสีส้มแบบนี้เราก็จะเล่นกระจกไม่ได้นะครับมีแต่คนขับนะที่สามารถที่จะเล่นได้นะครับนี่นะครับขึ้นลงเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้แต่เดี๋ยวผมจะลองบันหลังให้ดูนะครับนี่นะนี่คือกดปุ่มแล้วนะก็จะเล่นกระจกบานหลังหรือว่าบานอื่นๆเนี่ยจะเล่นไม่ได้ก็จะมีแค่คนขับคนเดียวที่จะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้บานอื่นกดเล่นได้นะครับแล้วก็ทิ้มตัวนี้ให้เขาไม่มีไฟสีส้มขึ้นมานะปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดบานหลังให้ดูนะครับนะก็จะเล่นได้ปกตินะครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการใช้งานเจ้าปุ่มห้ามเล่นกระจกทั้ง4บานตัวนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพจฟอร์ดให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ